วัสดีครับกันเกลือชาแนลครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้พามาเที่ยวสวนผักกูดที่ไร่เฉลิมศรีนะครับก็เคยมาถ่ายให้ดูอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอพี่โก้มารับเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าหมามันดุนะครับหมาเยอะตอนนี้พี่โก้กำลังไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนนะครับตอนนี้ก็นั่งรออยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับนะครับนี่คือทางเข้าไร่เฉลิมศรีนะครับหมามันดุนะครับจ้องอยู่ข้างใน 3-4 ตัวนะครับเดี๋ยวรอพี่โก้ก่อนครับก็ขณะนี้เราก็ได้มาถึงข้างในสวนนะครับพี่โก้มาพามาแล้วครับผ่านด่านหมาได้ยังพี่ป้าชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับป้าชื่ออย่างชื่อป้าแมวป้าแมวนี่เป็นมาเก็บนี่คือรับจ้างหรือว่าเป็นแฟนพี่โก้เนี่ยเป็นแฟนพี่โก้อ๋อแฟนพี่โก้ช่วยกันดูเลยวันนี้ก็มาเก็บผักกูดที่ไร่เฉลิมศรีกับป้าแมวนะครับวันนี้ผมถกขางเกงเลยครับเปียกป้าแมวไม่ใส่อันนั้นด้วยเหรอครับฮะไม่ใส่ผ้ากันเปียกไม่มีสิเห็นไหมครับความแตกต่างตอนที่ผมมาครั้งก่อนกับตอนนี้นะครับตอนนี้ผักกูดเขียวชอุ่มชุ่มชวยมียอดเต็มไปหมดเลยแสดงว่าพี่โก้เขารบชนะแล้วเนี่ย มาครั้งก่อนแกบอกว่าต้องรบกับอะไรนะกับดินเยอะเลยครับวันนี้มาถ่ายกับป้าแมวขวัญใจพี่โก้นะครับ อันตอนปลูกป้าแมวได้ปลูกกับพี่โก้ไหมปลูกใช่ไหมได้พี่ว่าดูแลยากไหมป้าแมวไอ้นี่พันธุ์อะไรพอรู้จักไหมไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรก็เอามาจากพี่วีบอ่ะอ๋อผิดทวีปแกก็บอกว่ามีพันธุ์ยอดเล็กยอดใหญ่แต่แกบอกว่าแกขายให้พี่โกมาเนี่ยเป็นพันธุ์ยอดใหญ่แต่ผมไปถามสวนผมยังหาคำตอบนี้ไม่ได้สักทีเลยก็ไม่หรอกมันเป็นที่ดินด้วยหรือเปล่าเพราะเรามันเป็นดินทรายมากโอ้มาทีแล้วผมคิดว่าไม่อันนี้เร็วขนาดนี้เลยเนี่ยก็นี่ก็ใส่ปุ๋ยไปไงใส่ปุ๋ยไปโอ้นี่คือฟื้นเร็วมากเลยมาครั้งที่แล้วเดินดูกับพี่โก้บ่นให้ฟังอยู่ดินมันเป็นดินทรายใช่มันทรายเยอะไงวันนี้เขาสั่งกี่กิโลอ่ะพี่บ้าแมว5โลจ้ะ5โลเขาจะเอาไปทำเลี้ยงอ๋อเพราะว่าผู้ว่าอะไรมาทางมาปูที่อนามัยมาปูเขาจะไปทำอ๋ออนามัยมาปูจ้ะก็เขาคือมาสั่งไกลเทียบไม่ก็ผู้ช่วยของหมู่6เรานี่ไงก็เอาไปช่วยเรามั้งเอาไปช่วยจ้ะเขามาสั่งเพราะว่าแบบนี้ไม่เอาเลยครับข้าวไปเลี้ยงไงอ๋อทำกับข้าวไปเลี้ยงโอ้ทำไมต้นมันบานเยอะจังยอดก็เขาเก็บไม่ทันเว้นไว้ไงอ๋อเว้นเขาเว้นบางทียอดมันไม่ค่อยนิ่มมันก็เก็บไม่อย่างเนี้ยยอดเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่เอามันก็เขาไม่เอาก็จะสูงขึ้นมาแบบนี้เขาเอาไหมครับอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แต่โดยมากเขาจะไม่ค่อยเอาวันนั้นไปช่วยเก็บพิษทวีปผมเก็บแต่แค่มีใส่ให้เขาอันนี้เขาไม่เอาใช่ไหมครับเอาแต่เก็บปนไปได้อยู่นี่ครับจ้ะแต่จะยาวไปมั้งเอาป้าแมวไม่เอาไปตัดอีกเหรอฮะไม่เอาไปตัดอีกเหรอไม่ตัดจ้ะฮะเอาเลยไม่ตัดเอาเลยไม่ตัดอ๋อใช้ได้เลยใช้ได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างเดียวครับฟื้นเร็วมากเลยครับมาครั้งที่แล้วยังดูแบบโล่งๆโล่งเล้งโล่งเล้งเยอะยอดก็ไม่ค่อยมีมาทางนี้ยอดเยอะมากครับต้องทำยากอีกแล้วเนี่ยอ๋อต้องดึงหญ้าเนี่ยแหละพวกเถาพวกอ๋อเถาวัลย์จ้ะดึงออกเลยไหมต้อง
ถอดเอาออกต้องทำเยอะนะเดี๋ยวถ้าต้องเก็บแล้วเนี่ยต้องมีเวลาต้องทำตอนนี้จะปลูกผักกูดอยู่ปลูกไม้อื่นแล้วปลูกผักกูดใต้ต้นไม้เลยมันจะได้สองอย่างพร้อมกันเนี่ยป้าเมลมันก็น่าได้นะผมไปที่สวนใหญ่ๆเขามีแต่เขาไม่ได้กลางเซเลนเลยเขาปลูกแถวทางใต้อะ่ะที่เขาออกมาที่เขาไอ้นี่ลงมานะเขาก็ปลูกในสวนไอเนี่ยสวนปาล์มสวนยางสวนปาล์มสวนกล้วยไประยองวันนั้นมีปลูกในใต้ต้นทุเรียนพูดถึงว่ามีน้ำมันก็ปลูกได้ครับอันนี้ใช้น้ำโบนี่เหรอจ้ะน้ำสระมันไม่แห้งเลยครับฝนไม่ตกสักทีอ๋อมันไหลมาตามแม่นั่นเหรอที่นี่แห้งก็ที่อื่นก็ไม่เลยมันไหลมาตามร่องบ่ครับก็ขุดไว้เนี่ยมันมีตาน้ำเท่านั้นแค่อย่างเงี้ยมันพอมันนั่นมันก็ถ้าเรากินเองก็อุ้ยรองเท้าขาดวันนี้มาเก็บผักกูดรองเท้าขาดครับแบบนี้เขาเอาไหมป่ะเนี่ยแบบนี้นี่ก็เอาอยู่เนี่ยอย่างนี้ก็นี่ถ้าเก็บจริงๆได้ประมาณกี่โลถ้าส่วนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ประแดงเก็บอยู่ก็ประมาณ30 กว่าโล30 กว่าโลจ้ะเนื้อที่ประมาณนึงได้อุ๊บ30 โลถือว่าเยอะแล้วเนี่ย30 กว่าโลอันนี้คือเก็บไม่ดีเลยใช่ไหมมันช่วงเป็นช่วงอ๋อเป็นช่วงช่วงนี้เขาสั่งเยอะไหมครับมีคนสั่งเยอะไหมก็แม่ค้าประจำอยู่ก็เนี่ยแหละก็เอาประมาณนี้30 กว่าโลมีแม่ค้าประจำกี่คนครับคนเดียวแหละป้าแมวอ๋อป้าแมวเหมือนกันให้แกมาเก็บให้เหรอเขาเก็บเอาเองเหรอฮะเก็บส่งแกเหรอเก็บส่งเขาแบบนี้เขาเอาไหมเนี่ยฮะแบบนี้เอาไหมแบบนี้ก็เอาแต่แบบพูดถึงว่ามันจะบานไปไงถ้าเรากินเองอ่ะโอเคอยู่เขาถ้ากินเองเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้นี่น่าจะเป็นพันยอดใหญ่อย่างที่เขาว่าจริงๆเลยก็ยอดใหญ่แต่ของเรามันแบบดินเรามันของพี่วีบเขาดินเขาดีกว่านี้นะครับแกปลูกมานานแล้วเนาะเป็น10 ปีแล้วปลูกมานานแล้วพี่วีบปลูกก่อนเขาเลยผมเห็นสวนแกตั้งแต่ผมยังไม่ทำไอ้ช่อง YouTube ครับผ่านไปผ่านมาเคยแวะไปดูด้วยแล้วนี่คุณอีเขาเอ็นนี่ก็เลยสนใจก็เลยซื้อพันธุ์มาที่ว่าซื้อมาแค่ตรงนู้นน่ะปลูกตรงนู้นน่ะแล้วเราก็ขยายของเรามานี่อ๋อแล้วขยายมานี่จ้ะซื้อแสดงว่าตอนซื้อมาก็ซื้อมาไม่เยอะแต่ก็ขยายเองใช่ไหม3,000นะ3,000มันเป็น3,000หรือ4,000อะไรเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปดูสวนดั้งเดิมของไร่เฉลิมศรีนะครับอยู่ฝั่งโน้น ซึ่งมาครั้งที่แล้วพี่โกตัดใบจนเตียนหมดแล้วนะครับจ้าเขาไอ้นี่ไงตอนนั้นแบบไอ้แฉลมมันรื้อมันลมมันพัดมันลงมาแล้วมันรดน้ำไม่ได้อะรดน้ำไม่ได้ นี่พอต้นมันแก่แล้วไม่มีแฉลมมันก็ไม่เห็นเป็นไรนะพี่เนาะที่แรกมันก็ไม่มีนะที่แรกมันกันยังปรับตัวไม่ทายมันก็เหี่ยวเหลืองนะเหลืองแต่ตอนนี้เขียวชุ่มตอนนี้ดีละแต่คุณนี่ที่บอกว่ามันไม่รสชาติกินมันจะไม่เหมือนที่เราไอ้นี่มันจะออกกระด้างกระด้างอ๋อไอ้กระด้างกระด้างนั้นน้ำมันไม่มีไอ้มันขาดน้ำเห็นเขาว่านะถ้าขาดน้ำมันจะเหนียวน้ำเราก็ลดนะเหรอก็ลดแต่ตอนนี้เริ่มดีแล้วนะเห็นพี่ยาก็บอกว่าถ้าน้ำไม่พอต้นแข็งก่อนใช่พี่ยาก็บอกแล้วเรามันจะต้นมันถ้าเราหักเงี้ยมันจะเหนียว